ประเดิมฉากใหม่ที่ผู้จัดพี่น้องอรุณโอชาเนรมิตสตูดิโอช่อง3หนองแขมให้เป็นคอนโดสุดหรูของพระนางในละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star ด้วยฉากเจอกันครั้งแรกในตำนานของอาชิระและฟาราดาณเดชน์คูกิมิยะและแมทพิรณีแม้จะเป็นการทำงานครั้งแรกกับผู้กำกับใหม่ภวัตแต่ทั้งคู่ก็อินกับคาแรคเตอร์ได้ไม่ยากแถมยังลื่นไหลสุดๆแมทพิรณีสวมบทฟาราดาแบบจัดเต็มสมกับเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแอคชั่นฉันจะบอกให้นะว่าโลกจิตอย่างนายเนี่ยฉันเจอมาทุกรูปแบบแล้วต่อให้นายจะแต่งตัวมาดีแค่ไหนทำหน้ามาหล่อเหมือนกับณเดชน์คูกิมิยะแต่มันก็ไม่ทำให้ฉันหลงกลได้หรอกส่วนแบรี่ณเดชน์คราวนี้สลัดลุคมาในม่านหนุ่มเกาหลีทั้งทรงผมและการแต่งตัวเป็นอาชิระในเวอร์ชันไทยได้ไม่มีที่ติแถมเบื้องหลังฉากนี้เจ้าตัวก็ดูเหมือนจะสบายสุดๆเพราะแค่ยืนทำหน้าหล่อแทบจะไม่มีบทพูดงานนี้เลยขอเข้าฉากแบบชิลๆทำตัวสบายๆทางหน้าเซตและหลังเซตค่ะเป็นฉากที่เราเจอกันครั้งแรกในเรื่องค่ะมาหาว่าผมเป็นโรคจิตอะไรเงี้ยมาโชว์ของลับให้เขาดูอะไรเงี้ย oh, no. แล้วก็หญิงบ้าเลยวะอะไรเงี้ยมาพูดจาอย่างงี้ใช่แต่ถ้าโชว์ก็ดีเฮ้ยต้องเป็นขยายแล้วนะโอเคตัดออกดีกว่ามันพูดไปประมาณ3พารากราฟนี่เขากรอบต่อกันมาคำเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่จะตอบแบบเป็นประโยคประโยคซะมากกว่าตอบบทแมทยาวมากสนิทสนิทนะเอายังเหรอยังอะไรวะตอบไม่ตรงกันนะเป็นเหมือนกับจะบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าแกเป็นเหมือนพี่ชายคนหนึ่งของผมจากฉากเมื่อกี้แล้วสิจากความรู้สึกเมื่อกี้ที่พี่แมทได้แกล้งผมเลยเป็นกำลังใจให้กับนะครับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนจากลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another Star สนุกแน่นอนรับรองนะคะทุกอย่างแบบทุ่มทุนสร้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโลเคชั่นหรือห้องอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราเห็นก็รับรองว่าถูกใจคนไทยแน่นอนค่ะเซียนันชลัมเจียกรายงาน